แอร์ชมพูมาปักนะคะป้าน้องก็เสียบไม้ในมุมตั้งข้างบนนะคะเดี๋ยวจะได้เอาดอกแพรชมพูเสียบค่ะเนี่ยค่ะแพรชมพูป้าน้องแช่น้ำ EM ไว้นะคะเขาจะได้ทนและสดชื่นค่ะน้ำ EM ใส่สักเศษ1/4ฝาพูนะคะนะคะบ้านนู่นไปซ่อนอยู่นู่นป้าน้องไม่อยู่บ้าน2วันบ้านเยอะป้าน้องจะเก็บล่วงๆไปจัดแต่กันค่ะล่วงๆเอาไปจัดเยอะแล้วเดี๋ยวป้าน้องจะเก็บล่วงๆไปจัดแต่กันเก็บมานะคะเดี๋ยวจะไปร้อยค่ะเอาไปปักเป็นพุ่มค่ะก้านเขาสั้นค่ะแพรชมพูค่ะเห็นไหมคะเขาเหมือนนางฟ้าใส่กระโปรงสีชมพูบานๆจับมือกันเต้นระบำเป็นวงกลมนะคะความสวยงามของเขานะคะนู่นค่ะเขาซ่อนอยู่ก็มีต้องคอยจัดพุ่มเขาตอนเขายังไม่ออกดอกนะคะจัดอย่าตัดอย่าให้มันเกะกะต้องใส่ใจค่ะปลูกต้นไม้เนี่ยต้องใส่ใจดูแลเขานะคะไม่ใช่ปล่อยตามมีตามเกิดค่ะนางฟ้าใส่กระโปรงสีชมพูจับมือกันมาเต้นระบำนะคะบานนะคะทยอยบานปีนี้บานไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะ
วันนี้แพรชมพูบ้านป้าน้องชอบมันเริ่มเลยแม่มดค่ะเนรมิตนี่ค่ะหน้าใหญ่กว่าหน้าป้าน้องอีกนู่นนู่นบ้านกระจัดกระจายไม่รวมกลุ่มป้าน้องจับมารวมกลุ่มอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวตามเข้าไปดูใน YouTube ครอบจักรวาลป้าน้องนะคะว่าป้าน้องทำยังไงป้าน้องเป็นแม่มดค่ะเนรมิตได้ถ่ายทอดสดที่แล้วค่ะเป็นเจ๊กันนะคะตอนนี้ถ่ายรูปจริงๆต้องเก็บให้หมดนะคะเนี่ยค่ะเก็บให้หมดก็ถึงจะครบถ้วนค่ะ